ไม่เจ็บไม่หนีไม่ทันติดพุงโอ้โหจับแล้วดูแลพ่อมเครียดแล้วจะเอาไปไว้ไหนวัดพ่อเครียดเขาจะเอาเงินไปปล่อยวัดแล้วไม่รู้เอออะไรนะไม่พูดกับฉันด้วยในห้องเรียงขนาดเนี้ยเรียงขนาดเนี้ยจะไปปล่อยให้ไหนแพทดูสิกูต้องดูเลยวะแพทดูสิเลี้ยงมาขนาดนี้จะไปไว้ไหนใครจะกล้าปล่อยน้องแบบเป็นผู้ชายแบบขัดหน้าตาเนาะวันนี้นอนไม่หลับแล้วเครียดไม่เป็นไรแพทก็บอกเสียงที่ฉันว่าแหละว่าที่บ้านฉันไว้บ้านแพทไงเออลานเนี่ยฉันฝากเจ้าอาวาสไปได้ที่ลานวัดบ้างด้วยตัดเลยไม่ถ้าที่สวนที่หนูไม่มีหมาหนูเอาไปจริงๆนะแต่มันมีหมาแต่มันจะอยู่มันก็ไปแล้วสวนน่ะสวนมันก็ไปแต่มันมีกรงกรงหมาแบบกรงขนาดเลี้ยงหมายังอยู่ไว้ในกรงเลยตอนนี้เนี่ยที่ถังนี้ก็เกือบได้อยู่ไหลใต้แล้วนะแสดงว่าบุญบารมียังมีอยู่ไปเข้าสวนแล้วเจ๊ก็ไม่ไปอ่ะไอ้เบงก็จะร้องแล้วจะร้องแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนเลี้ยงมาตัวโตแล้วจะเอามันไปปล่อยถ้าเกิดเรานั่งรถกลับมันวิ่งตามรถทำยังไงก็คือ2คนนี้ไม่กล้าที่จะเอาไปใช่มั้ยอุ๊ยป้ายสวยจังหาให้แล้วนะใครร้องขอกันมาตลอดไม่น่ารักเธอส่งลงนี่ให้ฉันหน่อยมาแล้วใครจะเอาอุ้ยเดี๋ยวคิดเห็นนะเนี่ยดูดิสเวตเตอร์นะคะถามกันทุกวันถามกันมาอย่างเนืองแน่น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 ยาวนานเขาก็ขายได้ตลอดสเวตเตอร์งานอ่ะเดี๋ยวดูงานกันก่อนดีกว่านะอันนี้มันเป็นตัวอะไรวะจากมีลูกค้าสอบถามกันมาทุกวันอยากได้สเวตเตอร์ที่มีเป็นแบบงานปักงานสกรีนนะคะเออเราก็เลยหากันแบบโอ้พลิกแผ่นดินพี่ตามหาให้เนี่ยได้มาแล้วขอดูงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะน่ารักนะใครสนใจก็รีบทักมีเยอะไหมฮะเล15ลูก15ลูกค่ะ15ลูกหามาได้เท่านี้เดี๋ยวนั้นลูกค้าทักมาอยู่นะดูไปพร้อมๆกันสอบถามค่ะอันนี้ซักหรือยังคะอันนี้มีการซักหรือยังคือจริงๆอ่ะไม่ได้ซักลูกค้ามือสองไม่ได้ซักลูกค้าต้องเอาไปคลีนเองเออลูกค้าต้องเอาไปคลีนเองจ้ามันเป็นงานกระสอบถ้างานกระสอบแบบนี้เราจะไม่มันจะไม่ได้ซักนะคะพี่ว่าน่าจะออกมอร์นิ่งซันเยอะอืมอุ้ยงานแรงวินเทจงานสเวตเตอร์วินเทจงานสเวตเตอร์ปักเอ้ยสกรีนนะคะสวยปะกำลังดูอยู่ก็แบบเลิศอะสกรีนทุกตัวเลยนะก็ปังเลยแหละไม่ใช่มอร์นิ่งซันสองตัวสวยไม่ซักนะคุณพี่โทรศัพท์มาแล้วไปพูดกันไกลเดี๋ยวโดนอีกไม่เป็นไรปะวันน้ำไม่แหละมีของตลาดไหมมีของตลาดมีของตลอดไหมอันนี้เหรอคะพี่ถ้าถามถึงอันเนี้ยไม่ได้มีตลอดนะคะ limited editionลิมิเต็ดมากเพิ่งได้มานะคะมาแค่15ลูกใช่ครั้งล่าสุดได้มาเมื่อปี64ปีที่แล้วปี65ทั้งปีไม่ได้ของเลยเพิ่งจะได้มาต้นปี66เนี่ยแหละค่ะเท่าไหร่จริงๆอ่ะยังไม่ได้ราคาหรอกแต่ขอขาย 4,500 ก่อนใครไวใครได้คือเอาจริงๆมั้ยสเวตเตอร์ที่ไม่ใช่งานปักเนี้ยขายอยู่39แล้วนะจริงๆขายอยู่39แล้วนะที่ไม่ใช่งานปักงานสกรีนนะแต่อันเนี้ยคือจริงๆยังไม่ได้ราคาแต่ของมันมาแล้วอยากเปิดนะคะอยากเปิดให้ราคาแบบมั่วๆไปก่อน
จ้ะเอาจริงถ้าเอาเลยพี่ไม่รู้ว่าแบบจริงไม่รู้แพงกว่านี้หรือเปล่าถ้าเอากระสอบเนี้ยเอาเลยนะได้ทุกตัวนะคะพี่เนี่ยลูกค้าชื่ออะไรนะชื่อน้ำหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเคยซื้อของกันจำโปรไฟล์ได้นับก่อนนะอย่าเพิ่งเก็บนะอย่าเพิ่งเก็บถ้าเอาได้เลยนะลูกค้าเอาได้เลยนะแลนะของแลคือไม่ได้มีมาบ่อยๆไม่ได้มีมาตลอดไม่ได้มีมาประจำนะคะอันนี้คือแบบนานๆทีถึงจะได้มาทีนะคะไม่ได้มาบ่อยๆนะใครจะเอารีบเอานะคะเป็นแชมเปี้ยนด้วยอ่ะอืมหลักว่ามีแค่15ลูกใครจะเหมารีบทักมานะคะใครที่แบบอุ้ยตามหางานแบบนี้อยู่นะจ๊ะจริงๆแบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะได้ของมาใช่ๆๆเดี๋ยวลูกนี้ส่งฟรีให้เลยคือได้ของมาคือแบบราคายังไม่ได้ช่างมันเปิดก่อนเว้ยตื่นเต้นอยากเห็นของนะคะขอแบบรอของนานมากเนี่ยแชมเปี้ยนอีกแล้วคือเป็นของแลจริงๆคือรอนานมากจริงๆพี่ถ้าใครที่เป็นลูกค้าโกดังผ้าสาย2ของเราจะรู้เลยเวลาลงของเวลาไลฟ์สดจะมีคอมเมนต์ถามตลอดว่ามีสเวตเตอร์ปักไหมสเวตเตอร์แบบงานแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราจะบอกตลอดว่าไม่มีนะคะอันนี้เพิ่งได้มาจริงโอเคอ๋อใช่เนี่ยแหละคุณน้ำพูดถูกแล้วโอเคขอบคุณค่ะทักอินบ็อกซ์เลยเดี๋ยวมีน้องแอดมินน้องแอดมินได้ยินป่ะน่ะไม่ได้ยินขอกระจกเรียกน้องแอดมินบอกรวมยอดลูกค้าให้หน่อยทักแชทไปเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องแอดมินรวมยอดให้แอดมินแอดมินเป็นลมละหวยแล้วประธานโอ้แกเหมือนเดินไม่มีแรงจริงนะเมื่อกี้เดินดูหมดแรงมากสงสารมากเลยไม่มีไปไว้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงหมูกระทะแอดมินจะเข้าแอดมินพี่เจนแอดมินบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีจริงๆคือฉันก็เยอะคือฉันก็คือคัพเปอร์ได้2คนน่ะ2หัวแพทเธอก็คิดดูเยอะมั้ยคิดอยู่เลยว่าถ้าจะกินข้าวก็อิ่มนะสวยทุกตัวจริงคุณน้ำค่ะสวยทุกตัวจริงเนี่ย Morning Sun คือหายากมากแล้วคือราคาเนี้ยไม่รู้นะเอาจริงคือถ้าได้ราคามาแล้วราคาสูงกว่านี้เดี๋ยวลบคลิปเลยพูดไปเลยเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าถ้าแพงกว่านี้ก็ค่อยลบคลิปแต่คืออยากเปิดอ่ะลูกค้าคืออยากเปิดมันตื่นเต้นอ่ะดีนะเพราะราคายังไม่มาถ้ารับรีบรับเลยจ้าคือตื่นเต้นไม่ใช่อะไรคืออยากเห็นของนะคะคืออยากเปิดค่าโรยเกลืออะไรต่อมาอย่าไอ้ยาโรยเกลือเหรอหนูก็รู้ว่าพี่เจนทำท่าอะไรวะค่าโรยเกลือโอ้ยตัวนี้ก็น่ารักสวยนะสวยคือมันหาไม่ได้อ่ะลูกค้ามันไม่ใช่แบบไม่ได้มีมาตลอดอ่ะจริงๆมีลูกค้าคนนึงนะเขาทักมาเนี่ย เขาบอกว่าถ้ามีงานแบบนี้ทักหาเขาได้ตลอดเลยนะเขาขายทั้งปีรับทั้งปีเดี๋ยวฉันไปหาเดี๋ยวฉันไปหาประวัติเขาก่อนอยู่ในไลน์เดี๋ยวฉันไปหาประวัติก่อนจริงได้ของมาเนี่ยตื่นเต้นมากอยากเปิดไม่รู้แหละราคายังไม่ได้ไม่รู้ราคาทุนไม่รู้เปิดก่อนแล้วก็ขายราคานี้ไปก่อนคือเอาจริงๆวันนั้นสเวตเตอร์ขาวล้วนที่ไม่ใช่ปักฉันยังขายเท่าไหร่4,900เออแต่อันเนี้ยใช่ปะเอานะแล้วแต่นะลูกค้าไม่รู้ อันนี้คืออังซินที่เปิดมาก็สะอาดนะงานสะอาดได้กี่ตัวตอนนี้กำลังนับอยู่นะลูกค้าแต่คิดนะคาดว่าไม่น่าจะอยู่มา100-120ไม่เกินนี้เพราะว่างานสเวตเตอร์คอกลมปกติก็จะอยู่เฉลี่ยเรทนี้นะแต่เขายังไม่ได้แยกอีกเลยไม่เออเฉลี่ยก็จะอยู่เรทประมาณนี้นะคะสนุปปี้อาจจะ100-120เพราะว่าจริงปากก็แน่นมากแบบปากสวยใช่น้ำหนักมันกระสอบน้ำหนัก45กิโลนะคะดูที่โซ่เนี่ยตอนนี้เหมือนพี่เจนน่ารักอะเด็กคุณลุงแซนต้าอยากขายค่ะอยากขายใครจะเอาตอนนี้ทักเลยนะน้องแม่วันเกิดจะส่งของด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์
ไฟมีไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่นะคะคละกันไปจ้ะโอ้ยมันก็หมดแรงกันแหละแต่ฉันฮึบเหมือนกันฉันก็ฮึบเหมือนกันมุกเดี๋ยวเลิกงานฉันไปคุยกับธนาคารก่อนกู้ซื้อหวยอ่ะซื้อหวยอ่ะคิดเหมือนกันกูทำไมลงไปเยอะในใจเห็นในหัววิ่งวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วนะเลขเด็ดได้เลขเด็ดเด็ดมากเด็ดทุกตัวจ้ะได้เลขเด็ดมาอดใจไม่ไหวซัดซะเลย10กว่าใบกะจะเป็นเศรษฐีแล้วอ่ะมีไฟวิบวับวิบวับวิบวับดีนะแม่ที่มุกไปนี่สวยที่บอกว่าตะกีน่ะน่ารักเนาะมอนิสันเนี่ยถือว่าเองเยอะนะมอนิสันหลายตัวนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยๆลูกค้าอยากได้รีบสั่งนะจ๊ะชอบอ่ะชอบงานแรงงานตามหางานหายากดูคลาสสิกใครที่เห็นไลฟ์นี้แล้วอยากได้รีบพักนะจ๊ะอยู่ไม่นานพี่งานแลอยู่ไม่นานเพราะบางคนมาเห็นทีหลังใครเห็นก่อนก็อยากได้ให้รีบนะคะเห็นก่อนได้เปรียบไม่มีไฟอีกแล้วอ่ะวิบวับหรออ๋อไม่ใช่มันเป็นปักไองานเพชรงานปักเพชรปักทิมแดงอังุ่นหรือเปล่าพี่เจนหิวเลยเห็นแล้วหิวเลยเม็ดนั่นไหมใครเข้ามาดูย้อนหลังนะคะสนใจรีบทักมาขอตัวแดงกับตัวดำ yeah black or red you know as a home สบายเฮมพูดภาษาพม่าไม่เป็นพูดภาษาพม่าไม่เป็นว่ะมาเอาออกไหมหรือว่าไม่แคปค่อยถ่ายรูปอ่ะจริงๆมันก็ละมีแบบมีลายทุกตัวแหละแต่ว่าฉันมาสำหรับใครที่สนใจแคปหน้าจออู้เบื่อว่ะเบื่อขากล้องว่ะขออนุญาตถอดขากล้องก่อนเด้ออ่ะใครสนใจแคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์ด่วนๆเลยจ้าใครอยากได้นะคะติดต่อได้เลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะ